สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็สำหรับรายการเหรียญที่รับซื้อนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับทางคลิปต่างๆที่ทางช่องผมได้จัดทำขึ้นนะครับเน้นนิดนึงนะครับรับซื้อเหรียญเฉพาะที่ช่องผมจัดทำคลิปขึ้นมาเท่านั้นนะครับเหรียญที่ช่องต่างๆหรือว่าช่องอื่นๆนะครับทำคลิปออกมาเพื่อรับซื้อเพื่อรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ารายการไม่ตรงกับทางช่องของผมนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนเรื่องช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทาง LINE ID นะครับ LINE ID 0954124443แล้วก็สลานลม888นะครับ LINE ID ผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับชื่อกลุ่มว่าสลานลมคอยชาแนลนะครับเข้า Facebook นะครับแล้วก็เสิร์ชหากลุ่มนี้นะครับสลานลมคอยชาแนลนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมไปให้ความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็ถ้ามีเหรียญที่ตามรายการก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุส่งมาขายนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่สมาชิกที่ได้รับชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับก็ส่งเหรียญมาขายครั้งนี้ส่งมาขายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าเหรียญอะไรที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งมาขายได้จริงไหมนะครับก่อนขออนุญาตนิดนึงนะครับผมมีเหรียญอันนี้นะครับได้มาเพิ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลขัดเงานะครับก็แถวบ้านหรือว่าในพื้นที่ผมนะครับยังพอหาได้นะครับนี่นะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับเผื่อว่าใครไม่สะดวกนะครับที่จะไปแลกนะครับแต่ว่ามีค่าเดินทางนิดหน่อยนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีก10เหรียญนะครับพอดีมีลูกค้าต้องการนะครับให้หาให้คือเขาไม่สะดวกที่จะไปแลกด้วยตัวเองนะครับก็เลยทักผมมานะครับนี่นะครับก็รีวิวให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญนิกเกิลขัดเงานะครับหน้าเหรียญ20บาทนะครับแต่เป็นเนื้อนิกเกิลขัดเงานะครับจะมีมิติมากกว่านะครับก็เป็นเหรียญวาระนะครับเฉลิมพระชนพรรษานะครับ90พรรษานี่นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ออกแบบได้สวยงามมากนะครับโดยกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่นะครับก็ตัวเหรียญอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้นะครับมีกล่องให้นะครับแล้วก็มีใบเซอร์นะครับจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญนิกเกิล20บาทจำนวนการผลิตรู้สึกว่าไม่เกิน 100,000 เหรียญนะครับนี่นะครับผลิตจำนวนไม่เกิน 100,000 เหรียญนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเก็บไปสะสมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีใบเซอร์ด้วยแล้วก็มีกล่องให้นะครับนี่นะครับก็จะใส่กล่องแบบนี้ไปนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญอีกเป็นเหรียญวาระใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกโดยกรมธนารักษ์นะครับเป็นอันนี้ออกมาหลายเนื้อนะครับมีเนื้อนิกเกิลแล้วก็มีเนื้อนิกเกิลขัดเงาเนื้อเงินเนื้อทองคำมีแพรแถบนะครับแพรแถบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนื้อนิกเกิลขัดเงานะครับผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับว่าน่าเก็บหรือเปล่านะครับชนิดนี้นะครับมาดูถึงเหรียญที่จะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับมาแนะนำนิดนึงนะครับแล้วมาดูเหรียญตัวนี้นะครับที่สมาชิกหรือว่า FC ทางช่อง YouTube ของสลานลมคอยชาแนลนะครับส่งมาขายอันนี้ส่งมาขายเป็นครั้งที่2นะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องรับซื้อแล้วก็ติดต่อได้จริงไหมนะครับขอพูดเรื่องการติดต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวแกะไปด้วยนะครับการติดต่อนะครับติดต่อได้นะครับถ้าติดต่อไม่ได้คือจะไม่มีเหรียญมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเหรียญคลิปไหนที่ผมซื้อมาผมก็จะแจ้งว่าซื้อมานะครับแต่ว่าถ้าคลิปไหนที่ส่งมาขายผมก็จะแจ้งว่าส่งมาขายนะครับก็จะได้เข้าใจที่ตรงกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับแต่ว่าผมก็มีเลขที่บัญชีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งคุยไลน์กับน้องเขาไม่กี่วันนะครับน้องเขาส่งมาสมุทรปราการมาสุราษฎร์นี่รู้สึกว่าจะประมาณ2วันนะครับนี่นะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเดี๋ยวนะครับรีวิวให้ดูนะครับ
คลิปนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่18สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่บันทึกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตตัดต่อแล้วก็อัปโหลดวันที่18เลยนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้ดูเหรียญตัวนี้แล้วผมจะได้ประกาศรับซื้อตัวนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่าต้องการซื้อมากนะครับต้องการซื้อจำนวนมากนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นการกระตุ้นเผื่อว่าใครมีเหมือนมีบางท่านอาจจะส่งมาขายแต่คือแบบเขาลืมนะครับก็มีนะครับมีที่จะส่งมาขายแต่ลืมนะครับก็เลยต้องทำคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับ1บาทรุ่นเก่าที่ผมรับซื้อหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญ1บาทรุ่นเก่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับครั้งก่อนนะครับครั้งแรกคือขอใช้คำว่า FC ดีกว่ามันพูดได้ง่ายดีนะครับ FC สมาชิกท่านนี้นะครับ FC จังหวัดสมุทรปราการนะครับครั้งที่แล้วส่งมาขายถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ100หรือว่า100กว่าเหรียญ นะครับแล้วก็ตอนแรกน้องเขาแจ้งมาว่าเขามี50เหรียญ นะครับแต่คือแจ้งมาอีกครั้งนึงน่าจะ70กว่าเหรียญหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวผมขอนับแล้วกันนะครับ2 4 6 8 10เพราะว่าเหรียญไม่เยอะนะครับนับได้2 4 6 8 10นี่นะครับเดี๋ยวนับสักแป๊บนึงนะครับ2 4 6 8 10สองสี่หกสิบสี่สิบแล้วนะครับหกแปดสิบหกสิบเก้าหกสิบเก้าเหรียญนะครับเหรียญ1บาทครุฑปีพ.ศ. 2517นะครับ69เหรียญ นะครับอันนี้ถ้าใครมีเก็บไว้จำนวนมากนะครับเป็นเหรียญเก่าที่แบบว่าเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเก็บไว้นะครับแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับไม่ได้นำมาใช้หรือว่าไม่ได้แบบค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับสามารถนำมาขายได้นะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับที่มีราคามากที่สุดนะครับเหรียญ1บาทหลังวัดเหรียญ1บาทเรือหงเหรียญ1บาทตาแผ่นดินเหรียญ1บาทครุฑเหรียญ1บาทครุฑจะได้รับความนิยมแล้วก็ราคาจะสูงกว่า1บาทแบบชนิดอื่นๆนะครับก็รับซื้อนะครับราคารับซื้อ20ถึง25บาทนะครับตามสภาพนะครับเพราะว่าถ้าสภาพสวยๆก็จะได้ราคาหน่อยนะครับสภาพสวยๆหมายถึงไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับอันนี้ก็คือ20ถึง25บาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามาสภาพแบบเนี้ยนะครับดำๆแบบเนี้ยนะครับคละกันมามีดำบ้างขาวบ้างนะครับไม่มีขาแว่นแบบนี้บ้างนะครับจะรับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับอันนี้แจ้งไว้ชัดเจนเลยยกเว้นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานแบบนั้นก็จะได้ราคานะครับก็มีเคยส่งมานะครับ60กว่าเหรียญสภาพไม่ผ่านสภาพแบบเก่าเก็บนะครับไม่ได้สวยวิ้งวิ้งแต่ว่าคือยังเป็นสภาพดีอยู่อันนั้นก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับต้องลองส่งรูปมาเพื่อดูสภาพนะครับแล้วขอพูดต่อนิดนึงนะครับเหลืองเรื่อง ขออนุญาตนะครับพูดติดภาษาใต้นะครับเรื่องเหรียญ1บาทครุฑตัวนี้นะครับก็คือหลายๆบ้านมีจำนวนเยอะนะครับก็มีส่งมาขายเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือยังไงอ่ะที่ส่งมาขายก็คือแบบไม่มีลูกหลานที่จะดูแลต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถส่งมาขายได้ดีกว่าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้นะครับสำหรับเหรียญ1บาทครุฑหรือว่ามีเยอะๆอยู่ที่บ้านทิ้งไว้ที่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านนะครับบ้านไม่มิดชิดกลัวจะหายนะครับถ้ามีเป็นพันเหรียญน่ะหายขึ้นมานี่แบบน่าเสียดายมากนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บก็แนะนำว่าให้เก็บให้มันมิดชิดนะครับเก็บให้แบบหลายๆขั้นตอนสักหน่อยนะครับอย่าให้เป็นที่ล่อตาล่อใจนะครับของแบบนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้เอามาโชว์กันเท่าไหร่นะครับยกเว้นในกลุ่มนักสะสมที่แบบกลุ่มพูดคุยกันแล้วก็เอามาโชว์เอามาคุยกันยกเว้นเหมือนมีกลุ่มอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเอาเหรียญไปดูแต่ก็คงไม่มีใครขนเหรียญไปโชว์หรือไปอวดเพื่อนๆทั้งพันเหรียญทั้งร้อยเหรียญประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะคัดเก็บไว้ตามที่เราแบบตามกำลังของเราอ่ะเหมือนไม่มีลูกหลานก็เก็บไว้ไม่ต้องเยอะ
ส่งมาขายก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมมาแนะนำนะครับเผื่อว่าก็เคยมีนะครับที่เคยบอกว่าเคยมาคุยกับผมนะครับแล้วบอกว่าจะส่งเหรียญบาทคุดมาขายแล้วก็ส่งมาได้เท่านี้นะครับก็ผมก็แจ้งว่าถ้าน้อยๆจะไม่คุ้มนะครับเขาก็เล่าต่อไปว่าเคยมีเยอะแต่โดนขโมยอะไรประมาณเนี้ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มีเยอะแล้วโดนขโมยนะครับก็มันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่เก็บรักษาให้ดีๆนะครับหรือว่าเราจะเลือกเก็บบางส่วนก็ได้แล้วเราส่งมาขายก็ได้นะครับเหมือนกับน้องท่านนี้นะครับ FC ท่านนี้ก็เลือกที่จะส่งมาขายนะครับก็เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเป็นเงินเพื่อที่จะไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือว่าจะไปเปลี่ยนแนวทางการสะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับการซื้อขายคือมันมีหลายรูปแบบนะครับบางคนมีเยอะก็อยากแบ่งปันก็เอามาขายบางคนมีแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเป็นเงินไปใช้อันนั้นก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วก็บางท่านก็มีเยอะอยากจะแบ่งปันอยากเอามาให้ส่งมาให้รีวิวอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับของการขายนะครับก็ลองส่งรูปมาดูนะครับสำหรับเหรียญ1บาทคุดตัวนี้นะครับก็รับซื้อไม่อั้นนะครับรับซื้อเยอะนะครับเดือนนี้ยังได้ไม่ถึง1,000 เหรียญเลยนะครับใครมีเยอะๆก็ส่งมาหน่อยนะครับสำหรับเหรียญ1บาทคุดตัวนี้นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเนี่ยดูสภาพแบบนี้นะครับก็คละกันมานะครับมีดำบ้างมีขาแว่นเดี๋ยวต้องลองหาดูนะครับว่ามีขาแว่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบนี้ก็มีขาแว่นบ้างนะครับแต่ว่าที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูกับเหรียญอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีราคาแล้วก็ผมเชื่อว่า หลายๆบ้านมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหากท่านได้ดูคลิปนี้แล้วผ่านมาเจอคลิปนี้ดูคลิปจบที่บ้านเรามีเคยเห็นของคุณปู่คุณย่าแวบๆนะครับมีเก็บไว้คือลองไปค้นหาดูนะครับถ้าผมไม่ได้หมายความว่าให้เอามาขายนะครับหรือว่าถ้าเห็นแวบๆก็ไปเก็บเอาเก็บรักษาให้ดีๆนะครับเพราะของแบบนี้มันมีคุณค่านะครับหรือว่าถ้ามีเยอะมากๆอยากจะขายผมก็ยินดีรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ1บาทคุดตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญ1บาทคุดที่ส่งมาขายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกผมจำไม่ผิดน่าจะ200 200เหรียญ200หรือ200กว่านี่แหละนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ส่งมาขายอีก69เหรียญนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการโอนเงินให้กับ FC ท่านนี้นะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับบันทึกคลิปเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปของผมคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับช่องสลานลมคอยแชนแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ